อีกหนึ่งคนบันเทิงค่ะที่หลายคนส่งกำลังใจแล้วก็เป็นห่วงอย่างมากนะคะเมื่อต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนค่ะก็คือพี่อ้อกีรตินั่นเองนะคะพี่อ้อมีอาการเนี่ยตาบวมนะคะแล้วพี่อ้อก็ได้โพสต์ภาพนี้พร้อมกับแจ้งข่าวของตนเองค่ะโดยระบุข้อความเอาไว้นะคะว่า16มีนาคมชาร์จแบต 80% เพิ่งฟื้นเต็มๆครับขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็เล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าอาการนั้นเกิดขึ้นเร็วมากค่ะไม่รู้สาเหตุเหมือนกันว่าตานั้นบวมมากแล้วก็บวมขึ้นเรื่อยๆมีอาการคันกระจายไปทั่วตัวแต่ว่าไม่มีผื่นนะคะจมูกและปากบวมตามมาด้วยค่ะมือก็เริ่มบวมตึงๆหายใจได้ช้าลงช้าลงช้าลงแล้วก็เริ่มที่จะมีน้ำมูกทีนี้ค่ะก็ต้องตรวจ ATK สุดท้ายก็ต้องหายใจทางปากค่ะแล้วก็โชคดีนะคะมาถึงมือคุณหมอทันพร้อมกับขอโทษแล้วก็ขอบคุณทีมที่ช่วยเหลือแก้ไขให้ทำงานต่อไปได้แล้วก็รอดจากโควิดแต่มาแพ้อะไรก็ไม่รู้ค่ะอ่ะค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับพี่อ้อกีรติด้วยนะคะหลายๆคนก็เข้าไปคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ค่ะขอให้อาการดีขึ้นหายไวๆนะคะ